แขนขาขวาไม่มีแรงครับมีแล้วก็ช่วงนี้ครับโอเคพอผมถามแค่นั้นผมไม่ถามมากผมถามมากมากกว่านี้หมอต้องหมอถามผมไม่ใช่หมอผมถามนิดเดียวโอเคนะไม่มีแรงอะไรกลับบ้านเนาะนะครับ ไม่มีแรงแรงไปกลับบ้านเนาะครับหายใจว่าได้มีแรงเองนะครับแรงเฉยมาจากการหายใจนะครับดูคอจะหายปวดนะครับมันจะเหมือนไฟช็อตนะในระหว่างจับจะเหมือนไฟช็อตอธิบายได้หมดนะเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นความเชื่อนะครับสำคัญว่าใครจะมีภูมิที่จะมารองรับกับอธิบายนี้ให้เกิดความเข้าใจเรียกเพียงใดนะครับใครจะมีภูมิภูมิรู้ภูมิปัญญาไม่มีก็ใช้ความรู้สึกเรื่องต้นง่ายเจ็ดครับใช้พอไหมพอครับอืมไม่มากกว่านี้เนาะดูมันจะเบาคอจะตึงคอมันเอี้ยวไม่ได้เลยมันจะตึงมันจะหนักดูมันจะเบายกมือขึ้นดูซิได้แค่ไหนได้แค่นั้นใช่ไหมครับได้แค่นี้นะครับเอาปล่อยผมเดี๋ยวนี้ก็ขยับใช่ขอเธอเป็นไงบ้างขอบคุณลองขยับคอเองดูสิครับมีคำตอบบ้างไหมยังน่วงนิดนิดจะเอี้ยวเอี้ยวปวดเอี้ยวซ้ายพอจะปวดนิดนิดแล้วก็มีเสียงดังคืดแต่คืดเป็นน้อยลงไปเมื่อก่อนมันจะก๊อปคืดอันนี้เริ่มก๊อปฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะ
ชิญครับผมฮัลโหลค่ะอันนี้อาจารย์ไกสอนใช่ไหมคะกำลังพูดครับผมค่ะพอดีหนูปวดมีอาจารย์ปวดที่ขาค่ะมาหนึ่งปีกว่าแล้วค่ะแล้วรักษาไหลฟังมาไม่หายเลยอะค่ะนี่หนูดูเห็นทีทูบอะค่ะหนูก็เลยโทรมาค่ะเดี๋ยวค่ะแล้วหนูเนี่ยเคยดู YouTube เนาะถามว่าดูจาก YouTube ค่ะถามว่าอยู่จุดไหนของโลกใบนี้ครับอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะจะไม่เรียนเชียงใหม่ค่ะแม่ริมรั้วหรือว่าแม่ริมแม่ริมตะลิงค่ะแม่ริมรั้วค่ะแม่ริมค่ะว่าริมรั้วนี่นะค่ะแม่ริมเชียงใหม่ค่ะเคยไปพระพุทธบาท400 500มั้ยอะไรคะเคยไปพระพุทธบาท400 500มั้ยพระพุทธบาท400เคยไปค่ะเคยไปค่ะที่บ้าน400ค่ะนับจากวันนี้ถอยหลังไปนานกี่ปีแล้วที่ไปที่นั่นครับประมาณ1ปีกว่าค่ะหลวงพี่เดินไปเดินขึ้นในวันอะไรสักค่ะอะไรสักอย่างเนี้ยค่ะเดินขึ้นขาวค่ะเอาละพอได้นะเอาละต่อไปพอดูจะช่วยนะที่นี่นะค่ะแล้วมันปวดตรงไหนเนาะมันปวดตรงที่หน้าแข้งตรงลงจากหัวเข่าลงมาด้านหน้าเนี่ยค่ะแต่มันเป็นข้างขวาค่ะแล้วมันก็ปวดไปทางตกข้างหน้าเนี่ยนะคะแต่จะออกไปทางขวานิดนึงค่ะโอเคทราบครับพร้อมยังครับค่ะพร้อมค่ะทำตามคำบอกครับเริ่มต้นสูดหายใจธรรมดาอยู่กับตัวเองนะครับเวลาลูกหลานมาใกล้ก็ให้เข้าไปก่อนครับหายใจลึกฟังเสียงลุงหอบดีทุบหน้าขาขวาแล้วก็งอเข่าเหยียดขางอเข่าเหยียดขาฟังตามคำบอกเพราะผมฟังคุณได้ทุกคำไม่ต้องพูดมาครับกำปั้นทุบหน้าขาหัวเข่าไปหาเอวนั่นแหละก็งอเข่าเหยียดขานะแล้วก็ทำเกรงข้อนิดนึงเหมือนกับเย็บจับกระดกข้อเท้านั่นเองครับทำไปเรื่อยฟังเสียงไปด้วยหายใจด้วยไม่เกิน1นาทีต่อไปนี้จะหายปวดนะครับแต่สบายแล้วสิถามว่าหายปวดยังครับผมไม่แน่ใจค่ะแต่ขาตัวเองแข้งตัวเองถ้าตัวเองบอกไม่ได้จะให้ใครน้อในโลกนี้มาบอกรู้สึกเหมือนเบาตอนนี้เหมือนนะตอบเลยมันปวดกับไม่ปวดไม่ปวดแปลว่าหายไม่ปวดรู้สึกมันไม่ปวดจบข่าวที่โทรมามันปวดอยู่ใช่ไหมที่โทรมาเนี่ยมันปวดตลอดอะอย่าย้ำอย่าย้ำที่โทรมามันปวดอยู่แล้วใช่ไหมคุยกันไม่กี่คำหายปวดถามว่ามันดีไหมตอนนี้ก็จบข่าวเนาะค่ะขอบคุณค่ะครับผมนะครับยินดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะวันหนึ่งได้กระทำขอบคุณเนาะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมเนี่ยนะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมทำขอบคุณหนึ่งเนาะมันน่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างเป
20กว่าปีคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 99% ก็มีคำขอบคุณนี้ผมก็ไม่เคยถามชื่อเสียงเลยนะครับเทียถามมีเวลาผมคุยนี่มีเวลาก็จนแล้วก็ผมไม่เคยปฏิเสธใครนะไม่เคยถามมนุษย์มากกว่านี้เพราะนั้นแล้วแต่เขาจะเห็นสมควรเนาะครับเขาอยากจะให้เราอยู่ในโลกนี้ได้ก็ทำไปไม่อยากให้อยู่ในโลกนี้ได้ก็ไม่ต้องอยู่ดีไหมคิดง่ายเนาะครับปัญหาแล้วคิดง่ายจังเนาะหมดยังพอท้ายดีขึ้นนั่นป่ายังมีปวดอยู่หน่อยหน่อยนึงเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ครับหน่อยนึงก็ผมตีซะ 30% เหลือเหรอครับโอ้แค่นี้หายไปตั้ง70แล้วมันจะขนาดนั้นโทษครับเงยแงนี่ครับหน้าก็เงยแงนสายหน้าสายขวาเอียงสายคอทำไปเลยคอเนี่ยคอมันทำงานยังไงก็ปล่อยมันไปทำไปทำไปทำไปด้วยสังเกตไปด้วยพิจารณาไปด้วยมันได้มันดีแค่นั้นเองได้ถามว่าไอ้เช่นว่าคึกกัดที่คอได้หายหมดหรือยังครับเยื่อสายฝ่ายยังมีนิดๆแล้วแข็งมีกลมลงสุดนิดๆนิดมันได้ดีกว่าเดิมมากนั้นแค่ไหนเพียงใดก็เฉลี่ยเองครับร่างกายเราเราเคยทำได้แค่ไหนทำไม่ได้แค่ไหนวันนี้ได้เพียงใดก็เปรียบเทียบเราทีมเราเอาเกินเองหน้านี้กับหลังที่ผมช่วยแล้วเป็นไงเจ็บเที่ยวไม่หยับเป็นหนึ่งตัวเราทั้งหมดทีนี้มันเป็นว่างปกติโอ้ยป่านนี้มือเป็นดิ่งเอียงเอียงปวดยังกึ๊บเอียงงี้มีนิดๆหรือว่าบางทีมันก็กึ๊บมาหมายนี้ตึ๊บกลมปวดนิดๆแค่สองมือเปล่ากับหนึ่งปากใช้เวลาไม่กี่นาทีที่ผ่านไปถามว่าร่างกายนี้มันเป็นมานานยังครับสองเดือนสองเดือนกว่าครับสองเดือนกว่าแล้วท่านเป็นนี่นะโถ่แล้วนี่ก็สองสามปีแล้วสองเดือนกว่ามันจะไปยากตรงทรมานเลยเนาะใช่แล้วมันเป็นมันก็ทรมานจ่ายเงินพวกเอ็มไอไปกี่แสนแล้วเบิกได้ครับผมไม่ยอมนะคำว่าเบิกได้นี่ว่าผมยอมแหละคำนี้ระวังผมไม่ยอมนะมันเลยผมเป็นข้าราชการก็เลยนั้นก็หลายหมื่นอยู่ครับฟังให้ดีครับคำว่าเบิกได้นี่แหละไม่มีรถหน้าไหนมาวิเคราะห์เลยฟังไอเดียคำว่าเบิกได้นะเบิกได้คำเดียวนี่แหละพวกเราเจ้าค่อยจะกลายเป็นเครื่องมือเขาโดยสิ้นเชิงเพราะคำว่าเบิกได้ครับเขาจะจูงกันไปไหนไปหมดให้ทำอะไรทำหมดเพราะมีคำว่าเบิกได้ของเขาไม่มีส่วนเสียเลยงงไหมเนี่ยที่เป็นนี่หว่า
ของเขาไม่มีส่วนเชียร์เลยก็โอเคเพราะเขาไม่เสียอะไรคิดที่ว่าวงจรคิดได้ไหมเนี่ยเกรงว่าบ้านคนบ้านเราจะไม่เคยคิดในรูปแบบครบวงจรเอาเฉพาะตรงกลางมาใช้มันก็ได้ยุ่งคิดครบวงจรไม่เป็นงั้นคำว่าเบิกได้เนี่ยยิ่งข้าราชการเนี่ยผมสวนทันทีเลยมันไม่หายโอ้เลยต้องหยุดทางโน้นอย่าเพิ่งคำว่าหายที่ไม่หายแต่กำลังพูดคำว่าเบิกได้อยู่ครับผมบอกผมไม่ยอมเพราะอะไรผมว่าทุกอย่างที่เป็นตรงนี้นะฮะเครื่องมือได้เหมือนกัน 7% ใช่ไหมทุกอย่างผ่านกระบวนการ 7% หมดโอเคไหมเพราะฉะนั้นจะบอกก็บอกได้ผมมีส่วนร่วมนะครับที่เครื่องคือตรงนี้เองเราไม่คิดกันไม่มีใครพาคิดกันสุดท้ายเขาให้เราไปทำอะไรมุดหัวเข้าหัวมองMRIไปจ่ายอะไรไม่รู้เพราะมันเบิกได้ออกมาแล้วก็แบ๊ะ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 วินิจฉัยไม่ออกถึงขั้นเขาฉีดอะไรเข้าไปในเลือดนั้นฉีดด้วยเหรอมีฉีดครับโหยิ่งซวยหนักเคมีเข้าไปร่างกายเนี่ยซวยหนักเลยสะสมอยู่เนี่ยผมใช้มาซวยนะเดี๋ยวไม่เชื่อผมเดี๋ยวไม่เชื่อหายใจไม่สะดวกแค่ก็พอมาเร่งอะไรกันเขาทั้งนั้นนะบุญเขาทั้งนั้นเชี่ยวชาญทั้งนั้นเชี่ยวชาญไม่เคยรับชอบไม่เคยรับผิดไม่รับชอบอย่างเดียวต่อไปคำว่าเชี่ยวชาญชำนาญการพิเศษโอเคนะเชี่ยวชาญสูงสุดเนาะชำนาญการพิเศษชำนาญการจะเป็นภาษากฎหมายต่อไปทุกวันนี้เป็นภาษาวิชาการงงไหมครับงงไหมเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางใช่โอเคไหมครับเป็นภาษาทางวิชาการเท่านั้นต่อไปอนาคตมันจะเป็นภาษากฎหมายงั้นใครก็ตามที่ได้ชื่อว่าเชี่ยวชาญไม่ใช่รับชอบอย่างเดียวครับอยู่ต้องรับผิดด้วยก็เชี่ยวชาญเนี่ยจะพาแต่พาต่อใครโอ้ถ้าเสียงสิบไม่ได้หรอกครับใช่ไหมใช่อย่างน้อยสุดเดินเข้าไปเดินออกมาเหมือนเดิมโอเคถ้าเดินเข้าไปได้หามออกมาได้ไปเผาไปฝังโดนความเป็นไข่จริงใช่ไหมครับครับทุกวันนี้เขาใช้วิธีนี้โยนความผิดให้คนอื่นไปเอากองภาษีมาใช้ต่อเห็นไหมครับผมพูดที่เข้าใจไหมเนี่ยเห็นไหมครับแต่งชุดดำประชดนี่หรือวิชาความรู้จะแท้จริงไม่จริงมันไม่มีใครมาพูดเรื่องนี้แต่ลุงหมอพูดแน่นอนเพราะลุงหมอไม่เคยพึ่งกระบวนการไม่เคยพึ่งวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางฝั่งตะวันตกเราเรียกว่าปัจจุบันในปัจจุบันนี้เองเราก้าวข้ามสิ่งนั้นเรียกว่าเราจึงพูดได้คนไหนก้าวไม่ข้ามนั้นก็ไม่กล้าพูดน้ำท่วมปากมองไหมเนี่ยเขาให้เรากินอะไรกินหมดเขาจะอะไรมาทิ่มมาแทงในร่างกายเรารับหมดร่างกายแล้วก็สะสมสิ่งที่ว่านั่นเคมีไม่จบดีอยู่คิดได้ไหมเนาะต่อไปคุณคิดให้มันได้ซะก่อนที่จะลาโลกไปคิดให้มันได้ก่อน นะฮะตะวันตกความคิดตะวันตกเอาครอบงำตะวันออกมาตลาดนะครับวิธีสรุปไม่ต้องคิดเลยถ้าการแพทย์ฝั่งตะวันตกหรือของฝรั่งดีจริงคนบ้านเขาไม่เป็นโรคหรอกใช่ป่ะครับและหรือคนบ้านเขาไม่มีคำว่าโรคเรื้อรังหรอกคิดง่ายๆไม่ต้องคิดด้วยสรุปนะไม่ต้องเอาสติปัญญาเนี่ยมาสรุปเอาหัวแม่เท้าสรุปได้ด้วยภาษาลุงหมอเอาเรื่องเลย
รู้จักลุงหมอมายังไงล่ะครับรู้จักกับผมได้ไงมาที่นี่แฟนเขาเปิด YouTube กันแฟนเปิด YouTube แล้วฟังดู YouTube ดู YouTube มันน่าตกมันน่าตีปากนี่ลุงหมอฟังไปนี่มันคำว่า YouTube มันสะสมเยอะแยะตรงนั้นมีเยอะแยะไปดูทีคลิปกี่ตอนกี่เรื่องกันเพื่อนบอกมาด้วยเพื่อนบอกมาเมื่อลองดูในเทปมีรักษาอะไรนะคุณเท้าอ่อนแรงอะไรนี่นะให้เปิดดูก็เลยลองเปิดดูครับก็เลยชวนลูกชายมาที่ไม่ดีขึ้นที่ไม่ดีขึ้นฝั่งนี้จับก็ว่าไม่ดีขึ้นนะจับก็ว่าไม่ดีขึ้นอย่างเดียวนะเพราะว่าไปรักษามันเอาไว้ก็ของเดิมมันไม่ดีร่างกายแล้วไปรักษามันอีกแล้วปีนี้มันจะหายรักษามันเอาไว้คิดเป็นภาษาง่ายๆใช่ป่ะครับไม่ยอมไปทิ้งรักษามันอยู่อย่างนั้นนะเห็นไหมมีหน้าถูกเขารักษาไว้ตลอดเวลาใช่ไหมครับครับมันก็เลยไม่หายนี้ไปจากเรามาที่นี่ลุงหมอไม่ใช่หมอลุงหมอไม่ได้รักษาเชื่อมันว่าลุงหมอกำจัดมันออกไปประมาณสัก 4-5 อาทิตย์ที่ผ่านมามันออกไปที่คอเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับแต่นี้มันเริ่มกลับมาเปิดอีกหน่อยก็จะที่ออกไปว่าผมว่าไม่ต่ำกว่า 50% ไปละ50เนาะครับแต่ตอนนี้มันเริ่มหน่วงกับไม้แล้วปวดปวดที่ด้านเนี้ยโอเคครับดูนะตอนนี้ปวดแล้วเนี่ยสองฝ่ามือนี่นะปวดโอเคเข้าใจแล้วครับต้องมาปวดเขาว่าปวดคือความรู้สึกครับความรู้สึกก็คือนามธรรมแต่มันอยู่ที่คอเราเนี่ยมันเป็นรูปรูปกับนามมันเกาะกันอยู่โอเคไหมครับยิ่งใส่ตัวนี้ต้องเข้าใจนะรูปกับนามถ้าไม่รู้จักเข้าใจรูปนามถอดทิ้งเสื้อตัวนี้อย่าไปใช้อันนี้เจ้าของรูปนามนี่ให้มันนี่ตัวนี้เข้าใจไหมครับเจ้าของรูปนามโอเคไหมรูปคืออัตตาตัวตนนามคืออนัตตาโอเคไหมครับใครก็ตามที่สามารถแยกนามออกจากรูปได้นามคือปวดพอจะรูปได้คนนั้นก็ช่วยทำให้หายปวดได้โอเคไหมครับสังเกตครับหายใจด้วยธรรมดาครับถ้าอยู่ตรงนี้นะโทษครับดูก้มเงยแงนครับสายหน้าซ้ายขวาเอียงซ้ายเอียงขวาด้วยครับนอกจากสายและเอียงซ้ายเอียงขวาด้วยครับถามว่าหายปวดหัวยังครับยังปวดที่ต้นคออยู่ยังปวดอยู่ต้นคอครับเอียงซ้ายเอียงขวาก็ปวดเหมือนเดิมครับมากกว่าเดิมด้วยไม่มากกว่าเดิมอะแต่มันตึงเหมือนเดิมเหมือนเดิมเอาดูซิโทษครับเอ้ยค่อยๆครับ
อย่าระแวงครับค่อยๆอย่าระแวงระวังแต่อย่าระแวงกลัวอย่าถึงขั้นเกรงนะมองแล้วอย่าเมอเผลอแล้วอย่าไพร่ระวังแต่อย่าระแวงกลัวอย่าถึงขั้นเกรงเพราะว่าไม่ได้ใช้ไม้หน้าสามใช้ความรู้สึกโอเคนี่นะโอ้ยเบ้อนี่โอ้ยครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ปึ๊บแล้วแป๊บเลยไฟช็อตเลยมันตื้อขึ้นมามันเก่งครับยังปวดอยู่แล้วก็อันนี้ก็ยังปวดอยู่ไอ้เอียงนี่ครับยังปวดยังปวดอยู่โอ้โหนี่มาละมาละมาละปึ๊บเนี่ยโอ้โหมาแบบนี้บ่อยไหมเนี่ยครับถ้าก้มไม่ดีแป๊บนึงเขาจะเอาเลยปึ๊บมาละปึ๊บบ่อยเลยนะครับมันเป็นบ่อยๆเนาะครับโอเคครับคราวนี้นะปึ๊บปึ๊บโอเคนะครับขยับเองดูสิเข้าทางเข้าทางเข้าทางนะ
นี่เอาแรงไปเพิ่งเป็นมาแค่3เดือนเองสมาธิก็หนักนะแล้วก็สึนามิเลยนะมาแล้วเป็นสึนามิเลยเนาะก็พักเด็กเด็กขยับเองเป็นจังไดเข้าขาบ่เลี้ยวแรงนะยังหายใจดียังเข้าไปแอบเข้าไปแอบเชื่อมใจบ้างนะเป็นลายเป็นลายลายก็เอวซ้ายมีปวดเอวซ้ายมีปวดมันก็มือขวาที่มีเรียบแรงบ้างยาน่ะได้แค่นี้ครับลองขึ้นพยายามขึ้นกว่านี้ได้ไหมได้แค่นี้ครับลองกลางสิครับทั้งสองทั้งซ้ายขวาเลยไปพร้อมกันน่ะพับเข้ามาโอเคขึ้นขึ้นขวาได้แค่นั้นซ้ายได้แค่ไหนซ้ายขึ้นอีกได้ไหมครับซ้ายซ้ายขึ้นอีกได้ไหมครับโอเคตั้งไว้ตั้งซ้ายเป็นหลักไว้เอาขวาเท่ากันไหมไม่ขึ้นเราฟังไปเนี่ยมาลงซะถามว่าปวดหัวไหมครับตอนนี้ปวดที่คอนี่อย่างเดียวหัวนี่นิดๆนิดๆเนาะที่ขมับเนี่ยโอเคดูจะให้ปวดขมับนะครับใช่ไหมได้แค่นี้เนาะครับโอเคครับได้แค่นี้นะไม่มากกว่านี้แน่นอนเอิร์ดโทษครับไม่มากกว่านี้แน่นอนโน่ผมจะไปมากที่หัวเลยครับดูไหลจะยกขึ้นมาได้มากกว่าเดิมนะยังได้มากกว่าเดิมแขนขากับไปยกขึ้นได้มากกว่าเดิมนะครับถามว่าใช่ไหม
โทษครับนี่ลองจับเองสิครับช่วยตัวเองนิดนึงโอ้ยโอ้ยเลยถึงขั้นน้องโอ้ยเลยโอ้ยโอ้ยคืออะไรเสียวมันตึบครับตึบมันอยู่ตรงตึบมันก็มันคึบคึบจุดไหนที่มันตึบตึบตรงนี้คึบแล้วนี่นี่คึบแถวนี้เนาะอันนี้ถูกไหมครับเนี่ยครับนี่แหละมันจะคึบเหมือนกับมันขัดสีกันที่นี่นะครับที่นี่นะครับโอเคนะผมช่วยสีนะเช็คไขทานครับทีนี้ไขร้อยสิโอ้ยเป็นคอนี่ตัวนี้ตัวหลักโตตายเลยไปฉายแสงมาป่ะเนี่ยครับมีหน้าล่ะเออสาธิตาครับมีหน้าถึงเอาไม่อยู่เพราะไปฉายแสงมาโอเคนะมันคืนไม่ค่อยได้กินข้าวไม่ค่อยได้โอ้ยตายเลยนี่เจอแล้วนั่นแหละนั่นแหละเจอสายแสงมิน่านี่คือต้นหลักเลยครับมิน่าล่ะโอ้ยทำทั้งนั้นนี่เขาเรียกวิทยาศาสตร์ทำลายมาผมพูดดังๆหน่อยครับนี่พวกสายแสงนี่แหละครับโอ้ยมิน่าล่ะเนาะก็เท่าที่ช่วยได้นะทางนั้นนี่คือตัวหลักเขาเลยแหละครับครับมันขยับไปไหนไม่ได้เลยโทษครับมิน่ามันดึงหมดเลยโอ้โหตาลิมิผมช่วยขนาดนี้ปกติมันหลุดไปตั้งนานแล้วป่านนี้จับปุ๊บจะรู้ทันทีเลยเอาเกลือน้ำลายสิครับพอไหวไหมครับน้ำลายไม่มีเกลือน้ำลายหมดน้ำลายหมดนี่แหละฉายแสงจำด้วยครับต่อมน้ำลายตายห่าหมดไปฉายแสงต่อมน้ำลายตายห่าหมดพูดดังๆเดี๋ยวทำนี่ครับไม่มีนี่แหละก็ใช่แหละข้าวคำน้ำคำโหเอามาฟังเลยครับเรื่องของฉายแสงนี่มีเท่าไหร่ก็ตายหมดเซลล์ขีดเส้นตีนี่ถึงนกโอ้โหเหรองั้นยอมนะถ้าเซลล์มันตายแล้วนะฟังให้ดีนะครับไฟฟ้าสถิตมันก็เดินทางไม่ได้มันเหมือนสายไฟมันสกปรกมันช็อตเซอร์กิตนะเส้นทางมันขาดผมพูดเรื่องไฟฟ้าสถิตนะครับผมไม่ได้พูดเรื่องอื่นมันเกี่ยวสมองกันอย่างรุนแรงก็ซัพพอร์ตซัพพลายให้กันไม่ได้เลยระหว่างเซลล์สมอง
ซึ่งมันเป็นไฟฟ้าสถิตทั้งหมดอย่าไปเอาเคมีไปรักษาสมองในทางมันคนละเวอร์ชันมันคนละชานอลกันแล้วกันโอเคไหมถ้าพูดว่าชานอลน่าจะรู้จักสำหรับคนที่เรียนเรื่องของคลื่นความถี่มันคนละชานอลโอเคครับอย่างนี้ใช้ได้โอเคมีไปรักษาฟิสิกส์จบเท่าเพราะว่าศักยภาพของฟิสิกส์มันเป็นเหนือกว่าเคมีเยอะเลยเยอะมากเลยแล้วส่วนฉายแสงนี่มันก็เป็นคลื่นความถี่ฉายกระปุ๊บก็เซลล์ตายหมดพอเซลล์แต่แข็งหมดครับกระดูกกระเดี่ยวไปหมดเลยเซลล์เส้นเอ็นเซลล์อะไรต่างตายหาตายของตากระเทียมหมดผมใช้คำหนักๆนิดนึงถ้าไม่ใช่คำพวกนี้กลุ่มนึงก็จะไม่รู้สารเป็นทำลายหมดเขาก็หาวิธีนะหาวิธีอยู่มะเร็งมาเสียงทุกวันนี้ฮะนิดหน่อยก็มะเร็งหมดขยับตัวหน่อยเป็นมะเร็งหมดขยับตัวนึงเป็นไวรัสหมดเอาไม่อยู่แล้วพวกนี้โอเคนะถ้าเป็นผมนะพอรู้เป็นมะเร็งปุ๊บต้องถอยหลังจากเคมีจากวิทยาศาสตร์ต้องถอยหลังทันทีไปหาธรรมชาติกินอย่างธรรมชาติหายใจธรรมชาติใช้ชีวิตแบบธรรมชาติจึงจะพลิกได้แล้วแต่มันถึงเวลาที่มันผ่านมาวิทยาศาสตร์ทำลายผมใช้วิทยาศาสตร์ทำลายผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนครับแต่เห็นว่าวิทยาศาสตร์หนึ่งไม่เสร็จต่อสองต่อสามตั้งแต่ฉายแสงมันก็มาปวดเองอย่างนั้นก็ลงกระดูกสันหลังสุดท้ายก็ไม่มีแรงมันจะเอาแรงที่ไหนล่ะครับเมื่อมันจะเอาแรงที่ไหนมาใช้เพราะว่าไอ้ที่ที่ร่างกายมันไม่โฟล์ไปทั้งหมดมันก็ไม่มีแรงก็อ่อนล้าอย่างเดียวเรื่องนี้ต้องเข้ากระบวนการเรียนรู้กันใหม่ผมเรียกกันว่าองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ครับศตวรรษที่20 98ใช้ไม่ได้แล้วครับใช้ไม่ได้เลยด้วยสุขภาพเนี่ย300ปีที่ผ่านมาใช้ไม่ได้เลยทิ้งหมดทิ้งน้ำหมดคำพูดอย่างนี้คนที่ไหนรับไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้หมายความว่าถ้ายังถูรู้ทุกังใช้วิสัยการแพทย์แผนตะวันตกไปไม่รอดครับร่างกายมีแต่สิ้นเปลืองแพงก็แพงรับชอบรับผิดก็เป็นรับชอบผมพูดนี้โอกาสผิดยากผม73ปีครึ่งแต่คุณผมเนี่ยหมอเยอะลูกสาวแม่ยายผมเป็นพยาบาลด้วยผมยังพูดอย่างนี้ด้วยผมจะไปเกรงใจเขาทำไมเนาะโอเคดีขึ้นไหมครับเขาว่าดีขึ้นไปใช้ก็ได้ครับโอ้โหไปถูกสองปีฝ่าแล้วใช่เมื่อปี58ครับแต่ตอนนั้นก็พอกลับมามันก็ดีนะคุณหมอแต่ไอ้น้ำลายนี่ไม่มีแล้วกลืนก็ลำบากนิดนึงนั่นแหละน้ำลายแต่พอมาระยะหลังเนี่ยดันมาไอ้นี่ชาไปหมดไอ้นี่ไม่มีแรงร้วนหมดร้วนหมดเพราะว่าไฟฟ้าสิมันเป็นเรื่องขององค์คาพยพของร่างกายทุกเซลล์มันต้องส่งพลังงานไปทุกเซลล์ไปทุกเนื้อเยื่อไปทุกออร์แกนทั้งหมดบอกเป็นบอดี้บอกทราบว่าโอ้ยเยี่ยมเอาเลยแล้วเนี่ยถูกรังสีสายแสงคือรังสีนั่นเนาะครับสายก็ไปเซลล์ตายแล้วเมื่อเซลล์ตายปุ๊บแผ่นเปื้อนก็เป็นเนื้อเยื่อตายต่อไปก็ออร์แกนตายออร์แกนข้อกระดูกข้อกระดูกออร์แกนพอเวลาออร์แกนไปไหนไม่ได้บอดี้แข็งกระด้างจบข่าวเลยพี่หัวเราะดังๆหน่อยเล็กน้อยเขาจะไปพูดเรื่องพวกนี้ครับหน้าวันนี้นะอย.ต้องตรวจหาสิ่งไม่ดีของยาบอกสิ่งที่ไม่ดีกับประชาชนมันถึงจะยุติธรรมอย.ใช่เนาะของกินต้องตรวจหาสิ่งที่ไม่ดีคือเป็นพิษต้องบอกสิ่งที่ไม่ดีออกมาถ้ามีความเที่ยวถ้ามีองค์ความรู้จริงเห็นไหมครับ
ดีนะต่อไปอย.นี่แหละฮะนักนายแพทย์นางสาวแพทย์จะถูกฟ้องข้อกล่าวหารอเด็กเกิดหลังวันที่มกราคมปี37เมื่อใกล้15ปีคำพูดต่อไปนี้คือนะจำเลยหมายเลขหนึ่งคือนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์จำเลยหมายเลขสองคืออย.ก็ให้กินให้ท้ายฉีดเนี่ยอนุมัติมันใช้ได้ไงต่อไปใครดูนะคำพูดผมโอกาสผิดยากมากนะงั้นต้องมีคำว่ารับผิดวิชาชีพเชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชาชีพเชี่ยวชาญแต่ละออร์แกนของร่างกายโอเคไหมครับเชี่ยวชาญแต่ละซิสเต็มของร่างกายโอเคไหมเพราะฉะนั้นภาษาเชี่ยวชาญจะเป็นภาษากฎหมายต่อไป อยากได้จังผู้เชี่ยวชาญตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษเชี่ยวชาญนี้เชี่ยวชาญพิเศษด้วยนะแต่พูดอาจจะทั้งปีทั้งกระบวนผมไม่ยอมรับอยู่แล้วเชี่ยวชาญแบบอาจจะบางทีไม่ยอมรับอยู่แล้วเชี่ยวชาญมีแต่รับชอบไม่ยอมรับผิดผมก็ยิ่งไม่รับไม่ยอมรับหนักไอ้รู้คำพูดผมมันเป็นคำพูดสังคมจะรับรู้รับทราบสังคมก็จะรับรองกับเราเองผมไม่เกี่ยวพูดแค่ตามที่ได้ยินนี่เนาะฐานะ6ฐานะ73ปีครึ่งช่วยคนมานับไม่ถ้วนด้วย2มือปราบมันปากพอสรุปได้ไหมว่าส่วนที่ดีขึ้นเดี๋ยวคำว่าหายคำว่าตั้งเป็นตัวตั้งเอาคำว่าดีขึ้นดีกว่าเรามาคิดเป็นมาเชิญกันดีกว่าประมวลผลตอนนี้มันเริ่มกลับมาปวดที่บ้านเริ่มไม่ดีขึ้นเลยแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ดีขึ้นทรงครับทรงเนี่ยปวดอีกแล้วรู้เลยปวดเหมือนเดิมอีกแล้วทรงฮะมันชำระตัวปวดนะอย่างอื่นนะครับมีส่วนดีขึ้นไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันปวดไปเป็นอย่างอย่าไปคอนเซนเทรตเฉพาะเรื่องเดียวเพราะว่าร่างกายทั้งหมดทุกส่วนตัวเองบ้างแขนขามีเรี่ยวแรงไหมจับยกนู่นนี่นั่นมันต้องไปหลายส่วนหรือหลายพาร์ทอะไรบ้างที่เราคิดว่าใช่แต่เอมันก็ยังทรงอยู่หมอยังทรงอยู่เนาะครับแปลว่าไม่ดีขึ้นเนาะครับลักษณะเหมือนกับทรงอยู่ครับอันนี้ก็ปวดเหมือนเดิมเอาละมาแล้วเป็นลูกเลยเป็นลูกเลยน้ำลายพอมีบ้างไหมครับน้ำลายพอมีบ้างครับมันเริ่มมีหรือเปล่าครับน้ำลายคือกรดอะมิโนนะจำด้วยกรดอะมิโนเนี่ยมันไปถึงนู่นนะไปถึงการที่จะไปร่วมรู้ถึงระดับ RNA นะครับอะมิโนเลย DNA ไปอีกครับแล้วพวกกรดมันก็จะมีอะไรนะมีตัวหลักคือไฮโดรเจนในร่างกายประกอบด้วย4คำตัวนี้คือคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนแล้วก็ไนโตรเจนมีทางวิชาการนะชอน CHON เขาเรียกว่าส่วนที่เล็กที่สุดของร่างกายประกอบไปด้วย4อย่างนี้นะส่วนที่เล็กที่สุดของต้นไม้เหมือนกันคือ4อย่างต้นไม้คือสิ่งที่มีชีวิตเอาไม่อยู่หรอกครับเคมีเอาไม่อยู่ต่อไปเนี่ยแล้วก็ทางด้านคลื่นรังสีก็ไม่อยู่ผมจะไม่ยอมรับในเรื่องของรังสีอุลตราไวโอเลตผมจะไม่ยอมรับผมไม่ยอมรับแน่นอนผมใช่เนาะทำไมผมถึงไม่ยอมรับผมไปนั่งนอนกินนอนอยู่ในลานกว้างๆซึ่งต้นไม้ก็ไม่มีลานเต็มๆเลยครับ
สามเดือนเต็มๆที่ปีห้าเก้าปีห้าเก้าที่ผ่านมาหนึ่งกุมภาถึงสามสิบเมษาสามเดือนเต็มๆเลยเวลากว้างซึ่งกว้างประมาณสักสิบคูณสิบเมตรอยู่กับร่มมีร่มอันหนึ่งแค่นี้ที่ผมไม่ยอมรับคุณแต้วเด็ดก็คือตรงนี้ไม่เห็นมันเน่าเปื่อยร่างกายผมอย่างมากก็มีเสื้อแบบนี้นุ่งปล่อยตัวหมดดำเลยดำทุกตะโกเลยเราต้องการแต่พิสูจน์เอาร่างกายและข้อพิสูจน์ไอ้ที่เขาว่ารังสีอุลตราไวโอเลตมีผลกับผิวกายนู่นนี่นั่นสารพัดแล้วใครจะว่ากันก็ผมบอกไม่มีหรอกแต่ผมก็ไม่ยอมรับเลยนี่คือลูกงอนะย้ำเอาร่างกายตัวเองเป็นเครื่องทดลองจากรังสีอุลตราไวโอเลตซึ่งเป็นรังสีที่เกิดจากธรรมชาติที่เขาว่าเห็นไหมนั่นคือรุ่งหอดตัวจริงจริงเนาะตะวันตกเขาสร้างให้เรากลัวจำเลยครับเพื่อขายของของกินของอยู่ของใช้ของอยู่ต้องปลูกบ้านอย่างนี้จึงจะนู่นนี่นั่นเข้าไหมเขาดีไซน์สุดของเรากับต๊อบได้ต้นไม้สบายเลยกันลมกันฝนหน่อยก็พอของเขาของเขามันต้องเฟอร์เต็มที่ใช่ไหมล่ะสิ่งมีความสะดวกนานาประการรู้ราผมไม่ใช้ชีวิตอย่างนั้นนะชีวิตผมไม่ใช่แบบนี้ชีวิตผมใช้แบบนิ้วก็กินง่วงก็นอนแล้วก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองชีวิตผมใช้แบบนี้มาตลอดเนาะไม่หิวก็ไม่กินไม่ง่วงก็ไม่นอนไม่ร้อนก็ไม่หนาวอาหารการกินผมไม่ได้ขึ้นตรงอยู่กับโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่วิตามินไม่เลยครับผมไม่ได้ขึ้นตรงอย่างนั้นเลยผมก็ไม่ตาย73ปีขึ้นไม่เป็นไรเนาะคนที่ขึ้นตรงกับสิ่งนั้นเนี่ยคอยตายเอ้าตายเอาจะป่วยเอ้าจะป่วยเอาเนาะก็ครับผมก็ทีชั่นให้เราทำกันเยอะแยะพวกนั้นนะนะนะเราปรับกระบวนการคิดกันใหม่ครับนะปรับความคิดกันใหม่ที่ผ่านมาก็แล้วกันไปในส่วนนั้นที่เหลือมีอยู่ตรงนี้เรามาช่วยกันได้เท่าไหร่เท่านั้นเพราะมันถูกทำลายมาเยอะไม่เห็นว่าดีขึ้นโอเคไหมก็สองมือเปล่าไปหนึ่งปากย้ำถ้าเห็นว่าดีขึ้นก็มีเท่านี้ที่ผมใช้ทุกวันนี้ตรงนี้ครับขอบคุณมากครับหมอโอเคถ้าเรียกผมว่าหมอมันเป็นภาษากฎหมายใช่ไหมก็พูดเรื่องหมอกันอยู่ไหมจะฟ้องร้องตาหางเลยนะใช้ปากทุกวันเนี่ยครับเขาทำประโยชน์กับผู้คนมากมายกายกองชาวบ้านเรียกหมออย่างเดียวเป็นเรื่องเลยมันห่วงยังไม่สายต่อไปคำพวกนี้มันจะเป็นคำกฎมันจะย้อนกลับโอเคไหมคำพวกนี้จะย้อนกลับที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นจำเลยมาเล่นหนึ่งมาเล่นสองที่พูดถึงเมื่อกี้นี้อีก15ปีนะเด็กรุ่นหลังมาเนี่ยผมบอกว่าใช่เลยให้เขาจบปริญญาเอกก่อนให้เขาทำงานสัก5ปีก่อนตอนนี้เขาจบใจไปหมดแล้วโทรบางเขาก็จบแล้วบางเขาก็ยังมีโทรให้เขามีประสบการณ์ทำงานสัก5ปีพวกนี้มันจะลิงก์เหมือนทั่วโลกเขาขึ้นชื่อว่าด็อกเตอร์เขาจะไปหมดทุกสาขาวิชาที่มนุษย์เรียนกันนะครับคนพวกนี้จะอยู่ในทุกสาขาวิชาเขาจะถึงหมดนะเขาจะมีพอยเฟสเนี่ยมันเป็นตัวบอกด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์กรุ๊ปเนี่ย
กรุ๊ปออฟล็อบสเตอร์โอเคไหมจะเป็นกรุ๊ปไปสาขาไหนจะแชร์ไปหมดไปดูได้ผมเรียกว่ามนุษย์พันธุ์ใหม่จะมาปรับแก้ทั้งเศรษฐกิจสังคมและก็การเมืองการปกครองการปกครองเศรษฐกิจเนี่ยสังคมสังคมการปกครองการเมืองมันเปลี่ยนแปลงการปกครองมันคงที่โอเคนะดูกระทรวงไหนครับผมรายการกลาโหมกลาโหมด้วยเพราะว่าอันนี้เป็นทหารแล้วอยู่กับตัวกลาโหมครับผู้การนู้นเฮ้ลาบรีนะครับกรมการหันช่างจริงเหรอครับที่นั่นผมเคยไปทำรายการยุทธ์ที่นั่นอยู่เฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์มั้งเสาร์ด้วยอาทิตย์จำไม่ได้อาทิตย์มั้งผมเหมาไปจริง 3-4 ชั่วโมงทำรายการที่การหันช่างลาบรีมันจะมีสถานีเยอะๆตรงนี้จะมีสองค่ายอ่ะค่ายพันธุ์รังสีกับค่ายบริษัทถ้าค่ายบริษัทต้องไปที่เขาปวดมีสองค่ายครับถ้าค่ายค่ายพันธุ์รังสีก็ตรงข้ามกับหอนาฬิกาอ๋ออยู่ในตลาดเหรอครับที่ตลาดในตลาดนะครับอยู่ตรงข้ามตลาดครับโอเคฟังมันก็ไม่ใช่ค่ายนี้ทั้งนั้นเพราะนี่มันต้องไปอีกมันมีฉายมีเขาอยู่ข้างหลังนั้นค่ายบริษัทครับค่ายบุรชัดบูระชัดบูระชัดครับปูปลาบูบอลไม้ครับบุรชัดบูระบุบุครับบุรชัดก่อนเขาเรียกค่ายค่ายสองอย่างนี้เขาเปลี่ยนตั้งใหม่นานนะเป็นค่ายบุรชัดโอเคผมไปทำรายการวิทย์ที่นั่นใช่อันนั้นมียุคสมัยนั้นโอ้ปีไหนจำไม่ได้อยากจะหายจากอาการที่เป็นผมใช้ว่าประเมินผลไม่ได้นะครับมันประเมินผลไม่ได้เลยที่ว่ามันเนี่ยครับบอกใช้ก็ไม่ได้ก็ต้องบอกว่าประเมินผลไม่ได้นะประเมินผลยังไม่ได้เคยครับหมายเหตุโอเคไม่มีอะไรมากกว่านี้แค่3เดือนมันรุนแรงขนาดนี้ไปใช้รังสีมากี่2 ปีฝ่าแล้วเนี่ยข้อมูลที่จมูกเนาะครับที่จมูกแต่มันลามไปถึงคอได้ไงเพราะก็บอกมันเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูกอันนี้ฉายเขาฉายเพื่อควบคุมไม่ให้มันลามเขาบอกงี้ครับตีเส้นเติมไม่ให้ลามดีไหมจมูกมันดีขึ้นไหมดีขึ้นครับดีขึ้นแน่นอนเนาะครับแปลว่า 100% ครับเนื้อลายฉายแล้วคิดผมมาคิดครับแปลว่า 100% เดี๋ยวนะมันดีขึ้นอยู่ดูขึ้นดีขึ้นเนาะดีขึ้นร้อยกว่าได้ใช่ไหมฮะครับแต่ทางส่วนที่มันเสียรวมไปเองผมสรุปเลยว่าดีขึ้น 10% แต่ 90% เสียเนี่ยเวลานี่เจอกลุ่ม 90% เลยนะมองนะครับผมพวกนี้คิดได้ไหมครับอยากจำแนกได้ไหมครับ นายขอให้พิจารณาจำแนกนิดนึงดีอยู่10จำไว้เลยครับพวกวิทยาศาสตร์การแพทย์ตะวันตกดีแค่ 10% นอกนั้น90เสียหมดยาพวกนี้ยาเคมีนี่มันวิธีคิดเพื่อสรุปโครงสร้างเคมีเนี่ยฟังให้ดีนะครับถ้าว่านำเอาอะตอม2อย่าง2ตัวมารวมกันเป็น1โมเลกุลมันต้องใช้ความร้อนเนี่ยเยอะมากจึงจะรวมกันได้
ในแต่ละธาตุของโลกเนี่ยมันแค่สองน้ำมารวมกันถ้าสามก็อีกสี่เป็นหนึ่งโมเลกุลมันใช้ความร้อนไม่น้อยกว่า500องศาเซลเซียสแต่ไม่น้อยกว่าแล้วนะบางทีถึง 5,000 องศาเซลเซียสจะลงมาได้เห็นไหมครับทีนี้การจะแยกจากกันเคมีเนี่ยแยกจากกันใช้ความร้อนมากกว่าจะแยกยากมากมันมีโครงสร้างของเคมีเบื้องต้นเป็นบรรทัดแรกที่เรียนเคมีถ้าคนไม่เข้าใจคอนเซปต์นี้ไปยากจะเรียนต่อยากนะรวมกันน่ะใช้ความร้อนมากมันก็ยากมากยิ่งมากอยู่นะแยกกันยิ่งยากมากยิ่งกว่ายาทุกเม็ดคือเคมีหมดเข้าใจมั้ยพอได้มั้ยครับจริงๆมันก็สะสมในร่างกายหมดไม่เป็นไรกล่องนี่แล้วตรงคอตรงนี้จะมีโอกาสดีขึ้นต้องถามหมอคนที่เขาทำลายต้องถามคนที่เขาทำลายคำถามผมคงไม่ได้มั้งนะแล้วตั้งความหมายตรงนี้ว่าถ้าพลังงานบริสุทธิ์มันช่วยได้ก็มีทางเลือกแล้วที่ช่วยมาตลอดนั่นแหละครับเบามั้ยเบาขึ้นไหมหมุนซ้ายหมุนขวาได้ดีขึ้นไหมเนี่ยไอ้เจ็บปวดก็ยังคงมีอยู่ที่ว่านี้แต่ตอนหมุนซ้ายหมุนขวาก้มเงยเนี่ยดีขึ้นไหมเอาตัวนี้มาเป็นหลักพิจารณาถ้ามันดีขึ้นแปลว่าสองขามือยังพอช่วยได้ยังพอช่วยได้โอเคนะเพราะว่าถูกเขาทำลายมาจะบอกว่าย่อยยับเกินไปเดี๋ยวจะหมดกำลังใจไปซะก่อนเพราะที่ผ่านมาแล้วกันไปเนาะเรากำลังนินทาของเก่าเนาะใช่ไหมนินทาคือแชร์ของเก่าใช่ไหมฮะเพราะว่าไม่มีใครมาชวนนินทาไม่มีใครมาชวนแชร์อย่างนี้ใช่ปะต้องแชร์กันอย่างนี้แล้วก็พิจารณาร่วมใช่เนาะนี่ต้องถามตัวเองครับเป็นตัวหลักเลยถามตัวเองดีขึ้นกว่าเดิมไหมในการหมุนซ้ายหมุนขวาก้มอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ต้องเป็นที่เป็นปีปั๊มก็ผมจะเดาได้เลยนะผมจะเดานะผมช่วยมาถึงขนาดนี้แค่นะไปนอนคืนนี้ตื่นเช้าขึ้นมาจะเห็นผลผมจะบอกว่าไม่น่าจะน้อยกว่าชิ้นมากกว่าเส้นโอเคนะเทียบจากตื่นเช้าเมื่อเช้าเนี่ย before นะตอนนี้มันหลังจากผมไปแล้วก็พรุ่งนี้เช้าผมว่ามันน่าจะดีกว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมาสัก 15% เอาคำนี้ไปใช้หน่อยนะนะครับมาประมวลด้วยวิธีนี้ลองดูแต่ขณะนี้เวลาผมช่วยมันก็เจ็บเนาะปล่อยมันก็เบาหยุดงานก็มาแล้วเหมือนกับเรามีสารอยู่สารนึงดื่มน้ำไปเรียบร้อยแล้วน้ำก็ซึมมาอีกโอเคไหมนึกภาพออกนะครับก็แปลว่ามันรั่วเยอะมันลีกเยอะมันก็เลยรั่วมาเร็วเลยโอเคไหมครับพอเข้าใจภาพที่ผมเล่าให้ฟังเนาะเอาเช่นนี้จะอธิบายกับตัวเองด้วยว่ามันน่าจะมันก็เป็นเชิงเข้าใจด้วยอ่ะใช่ไหมล่ะคุยไปด้วยสังเกตไปด้วยทำความเข้าใจไปด้วยเพราะว่าทุกที่ผ่านมาเราเชื่อเขาหมดผลก็คือตรงนี้เราไม่ว่ากันเพราะมันผ่านมาแล้วคือไม่ได้แล้วปรับให้มันดีขึ้นดีไหมสองมือปรับกันหนึ่งปากถ้าดีขึ้นดีมันก็ถือเป็นบุญของเราใช่ไหมพอคิดแค่นี้มันก็จะมีจุดจบแล้วเราก็จะมีข้อยุติของทางด้านความคิดความสุขก็จะเกิดขึ้นพอประมาณยังดีกว่าไม่มีใครมาชวนคิดไม่มาแชร์คิดเลยมันก็ยิ่งทำให้เราอยู่คนเดียวยิ่งแบบหนักข้อไปหนักๆเข้ากลายเป็นซึมเศร้าอีกใช่ไหมเข้าใจไหมพอได้นะพอได้ผมพูดผมแชร์ขนาดนี้พอได้นะลูกชายมีอะไรมาครับ ตกลงที่นี่ประเมินผลไม่ได้นะครับครับผมขอบคุณมากครับคุณลุงโอเคโทษลองเดินดูสิจากมาก็พยายามตั้งมันหนึ่งทุกเก้าหลังจากผม before after เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันไม่น้อยแค่แรงให้สุดเองทั้งหมดเชิญครับมันจึงจะได้มีเวลายกอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าปวดตรงหัวไหล่อยู่ลึกๆกับข้อเท้าซ้ายตรงเนี้ยเป็นมานานนะ
เหมือนตอนตื่นเช้ามาเราต้องหมุนให้ดังปุ๊บมันถึงจะโล่งมันถึงจะไปได้ครับมันก็ใส่เกียร์หนึ่งครับมันจะรู้สึกขัดๆอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นนวดมันก็ดีขึ้นแต่ว่าก็จะเป็นโอเคจุดติดขัดที่ว่ามือเคลียร์อย่างเคลียร์นี่นะตรงเองนะโอเคหัวไหล่ที่ว่ามือเคลียร์ซ้ายหรือขวาขวาโอเคครับให้สังเกตหัวไหล่กับข้อเท้าใช่เนาะครับหัวไหล่กับข้อเท้าซ้ายเออครับเอาไงหนูเสียบใหม่แล้วโทษครับกลับไปข้อเท้าซ้ายกดสังเกตผมใช้คำว่านิวโรซิสเต็มนะคือระบบของประสาทแต่นะเป็นเรื่องไฟฟ้าสถิตจำได้ครับไม่ใช่ภาษาคนมันเป็นไม่ใช่ภาษาหมอนะครับเพราะเราใช้ภาษาธรรมชาตินะครับเรื่องของสแตติกสแตติกก็ได้ตรงนี้จำไม่ได้ถ้าเป็นพลังงานพลังงานจนกับพลังงานจักรพลังงานพวกเราเรียนกันมานั่นแหละแต่มันเข้าลึกไม่ได้วิชาการมันเข้าลึกไม่ได้พลังงานพลังงานจักรมันได้แค่เผินๆเป็นตัวอย่างให้รู้นิดๆมันเป็นพลังงานที่เอามาใช้ไม่ได้มีจริงแต่มาใช้ไม่ได้ต้องใช้พลังงานพวกนี้
แต่ลูกหงอกก็ไม่ใช้ได้แล้วกันโอเคนะครับพอเรามาใช้ก็มันจะมีผลด้านสุขภาพร่างกายเนี่ยเป็นพลังงานที่ทางนักฟิสิกส์นักวิทยาศาสตร์ไม่พูดถึงกันนะครับก็ไม่สามารถคำนวณได้ไม่สามารถที่จะตั้งทฤษฎีมารองรับได้รู้แต่ว่าพลังงานมีจริงโทษครับโอเคไหมขยับเองครับข้อเท้าขยับเองจะสบายข้อเท้าก็ดีขึ้นนะครับถ้าว่า before after จะเห็นได้ว่าไวบิดาสุดช้ามากเพราะว่าไปถูที่บางทีทีนี้ถ้าเขายังจับคอถ้าไม่จับคอจะไม่รู้เลยแล้วถูรังสีเอามาจิตเล่นงานโอเคไหมสนใจไหมแล้วความแข็งเขาจะลดลงได้บ้างไหมครับของที่คอก็บอกเลยเมื่อกี้ถ้าพลังงานที่มันจะช่วยได้ต้องเอาจนนั้นผมก็ไม่สามารถที่จะและให้เขาฝึกตัวเองตัวมันไหว้พระทำสมาธิกำหนดจิตรักษาตรงที่คอที่เขาเป็นช่วยได้ไหมครับที่หาก็ทำได้มันได้แน่นอนทำได้ไม่ได้จิตหรือว่าได้แต่คำสั่งพูดจิตมันต้องศึกษามาอีกเวอร์ชันนึงครับถ้าอยากจะรู้เรื่องนี้ก็ต้องมานั่งฟังแล้วผมบรรยายนำบัตรไปด้วยครับครับดูหลังนำบัตรด้วยบรรยายให้ฟังเป็นที่มาของพลังงานพวกนี้ก็ดีขึ้นนะครับนัก 70% นะผมรังสีมาเหยียดแค่ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยต้องฉายรังสีโอเคไหมรังสีสารพัดจะพูดถึงรังสีรังสีของแร่ยูเรเนียมกรูโตเมียมรังสีอะไรมาจากพวกแร่ธาตุพวกนี้รังสีโอเคไหมโอเคครับพวก MI พวกคลื่นพวกคลื่นใช้คำว่ารังสีมาเห็นกันแล้วกันอย่าไปคิดแล้วมันมากมันให้โทษ ดูคนที่เขียนหนังสืออ่านพวกนี้ครับจะได้รู้ว่าผมใช้รังสีอะไรเวลาผมเขียนหนังสือให้อ่านกันนะครับครับเนี่ยนี่ประเมินผมได้เลยถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์ที่ได้รับครับครับ70%ครับนี่คือนี่ก็ในเรื่องประเมินใจง่ายไม่เกิน10 นาทีอยู่แล้วอยากหายปวดนะก็ปวดแล้วนะครับอยากหายปวดทั้งหมดแล้วเรื่องที่มีเป็นพวกมีความดันสูงนี่เดี๋ยวไปเชื่อครับกินยายังไงก็พยายามไม่กินครับเออดีมากอย่าไปบริโภคไม่อยากกินอย่าไปบริโภคมันฟังให้ดีนะความดันเนี่ยดูอายุเท่าไหร่ตอนนี้30 29ครับ29แล้วครับ29แล้วก็30ความดันก็ไม่ได้เกิน125ตัวบนนิ่มที่150 150เนาะ150ข้างล่างก็ประมาณ100ต้นๆฟังให้ดีนะตอบนี่ไปวัดได้เลยนะครับจะไม่เท่านั้นนะครับไปวัดใหม่เลยคุณจะโล่งคุณเองด้วยตอนนี้ฮะพวกที่เป็นกินยาตลอดชีวิตบอกไม่ทราบนะหนักเข้านะรายจ่ายเดือนละไม่น้องกัน15,000นะครับแต่บอกไม่ทราบไว้พวกหัวใจเนี่ยแต่ว่ายาแพงเขาว่ายาซื้อมากี่ตังค์สินค้าตัวนี้ก็โหสินค้าไม่มีใครต่อ ใช่ไหม ใช่ก็คือยานี่แหละเป็นสินค้าชนิดเดียวโลกที่ไม่มีใครกล้าต่อใช่ไหม เพราะฉะนั้นเขาถึงหวงกันจังไงไม่ใช่สิโอเคไหม ต่อไปอย่าไปบริโภคมันเป็นโทษนะครับตรงนี้จะหายเลยไง
สังเกตดิครับผมจะโล่งคุณจะโล่งคุณเองนะทีนี้ถามว่าใช่ไหมโทษครับอย่าเบี่ยงสู้ผมนะดีมากครับโล่งแล้วหายใจเองคุณพระโตแล้วมันคือคำตอบสุดท้ายเห็นไหมครับคำตอบสุดท้ายเป็นพูดมาเป็นเสียงใจก็โล่งขึ้นโล่งต่างจากเดิมเพียงใดครับแขนก็ไม่ดีขึ้นเลยดีขึ้นทันทีผมเรียกว่านี่คือการแพทย์อนาคตเขามีการแพทย์แผนปัจจุบันลุงงอบอกการแพทย์แผนลุงงอบอกการแพทย์แผนอนาคตเห็นผลในปัจจุบันนาทีต่อนาทีของเขาปัจจุบันเห็นผลในอนาคตผลไม่รู้ว่ามึงรู้จ่าโอเคไหมอย่างบิดาคุณเจอแล้วผลมันคือเป็นทางลบเห็นไหมครับจากสองปีเนี่ยน่าคิดนะอย่ามาเชื่อลุงงอเอาไว้คิดกันที่พูดเนี่ยเอาไว้คิดกันเพราะลุงงอไม่ใช่นักวิชาการโอเคนะลุงงอไม่ใช่หมอไม่ใช่ยาแต่ใช้ปากพูดคุยกันเข้าใจคือเข้าใจไม่เข้าใจคือไม่เข้าใจแล้วห้ามเชื่อกันโอเคนะมันมาเป็นรูปแบบการศึกษารุ่นใหม่นี่ต้องสนทนาการพูดคุยกันไม่ใช่ไม่เชื่อเดี๋ยวไม่